สวัสดีค่ะทุกคนเสียวๆเหมือนกันนะคะก็มาพบกับช่วง The Secret of ค่ะวันนี้พี่พลอยจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะแต่เราจะโยงกลับมาที่อิสราเอลแน่นอนค่ะในเรื่อง Visa of Life วีซ่าแห่งชีวิตหัวใจและหน้าที่อะไรสำคัญกว่ากันค่ะในปี2013เนี่ยพี่ไปที่ญี่ปุ่นมานะคะไปที่โกเบโอซาก้าแล้วก็ไปเกียวโตไปทำงานวิจัยกับที่จุฬานะคะเรื่องเกี่ยวกับของการศึกษาปฐมวัยทีนี้พอเราไปถึงที่นั่นนะสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือพี่เห็นคนวาดรูปดาวดาวิด Star of David ก็คือดาว6แฉกซึ่งมันเป็นดาวที่ไม่ใช่ common shape ที่เด็กอนุบาลจะวาดกันหรือว่าจะวาดไว้ที่ไหนเพราะว่ามันเป็นดาวประจำชาติของชนชาตินึงซึ่งมันไม่ใช่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เวลาเราไปโรงเรียนเราก็จะเห็นเด็กวาดดาว5แฉกกันใช่ไหมทำให้พี่พลอยเก็บความสงสัยนั้นมาค่ะว่ามันจะต้องมีร่องรอยเกี่ยวกับคนอยู่ที่นี่แน่นอนจนพี่กลับมาเมืองไทยแล้วเราก็สืบค้นแล้วเราก็พบจริงๆค่ะทำให้ไปพบเรื่องราวของคนคนนึงค่ะเกี่ยวกับความต่อเนื่องของคนญี่ปุ่นกับคนยูนะคะร่องรอยหลักฐานที่หนึ่งค่ะในเรื่อง Visa of Life ค่ะถ้าเราพูดถึงคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะนึกถึงเลยใช่ป่ะแบบหน้าที่สำคัญระบบระเบียบวินัยเกียรติยศนะคะฆ่าได้หยามไม่ได้ลองนึกถึงซามูไรหรือแบบคนญี่ปุ่นจะมีมอตโต้นี้ก็คือว่า death before dishonor คือฆ่าได้หยามไม่ได้นะคะหน้าที่และหน้าตาของเขาเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตมาเป็น priority เดียวเลยทีเดียวค่ะและโดยเฉพาะถ้าเราเป็นตัวแทนของประเทศด้วยแล้วก็นะคะยิ่งต้องทำหน้าที่แห่งประเทศของตัวเองให้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเลยถูกต้องไหมวันนี้พี่พลอยจะมาเล่าเรื่องของท่านเอกอัครราชทูตชิโนเอะสุกิฮาระค่ะซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอยู่ที่ประเทศลิทัวเนียค่ะในช่วงเวลาบอบบางก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะปะทุขึ้นนะคะยิวทั้งหลายในยุโรปต่างก็ตื่นตระหนกกับชะตากรรมอันเลวร้ายที่ใกล้จะมาถึงตนยิวจึงเริ่มอพยพจากถิ่นฐานที่ตนลงหลักปักฐานในยุโรปค่ะเพื่อรักษาชีวิตให้รอดในเวลานั้นนั่นเองค่ะท่านชิโนเอะเนี่ยได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นใช่ไหมประจำประเทศลิทัวเนียแต่ในขณะที่พวกยิวเนี่ยเขาหนีกันออกมาจากโปแลนด์เนี่ยค่ะมายังลิทัวเนียมาถึงแล้วเนี่ยพวกเขาไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะว่าถ้าเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเจอทหารรัสเซียจับแล้วเขาก็จะต้องถูกฆ่าอยู่ดีนะคะมีเพียงความหวังหรือปรีความหวังเดียวเท่านั้นค่ะคือเขาจะต้องไปขอวีซ่าจากสถานทูตสักแห่งหนึ่งซึ่งในเวลานั้นมีเพียงสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้นที่เปิดอยู่ในประเทศลิทัวเนียค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นได้เข้าภาคีกับพวกนาซีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการยากที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะออกวีซ่าให้กับยิวที่ไปยืนเฉง้อรอคอยค่ะเป็นวันเป็นสัปดาห์นะคะแต่ว่าด้วยมโนธรรมและมนุษยธรรมค่ะการเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทำให้ท่านเอกอัครราชทูตสึกิฮาระเนี่ยตัดสินใจค่ะฝ่าฝืนข้อห้ามทั้งหมดของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ห้ามไม่ให้ออกวีซ่าให้กับยิวค่ะพี่พลอยคิดว่านั่นคงเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของท่านทูตมากๆและท่านคงใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวนะคะกว่าจะแบบกล้าตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าบิ่นขนาดนี้มาค่ะท่านสึกิฮาระเนี่ยออกวีซ่าทั้งวันทั้งคืนวีซ่าเนี่ยเป็นวีซ่าเขียนมือด้วยนะคะติดต่อกันอยู่เกือบสัปดาห์ค่ะเอกสารทั้งหมดนอกจากจะเขียนมือแล้วท่านสึกิฮาระเนี่ยยังออกวีซ่าไปให้คนยิวทั้งหมด 6,000 คนแต่วีซ่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวีซ่าประเภททรานสิตเท่านั้นหมายความว่าคนยิวจะต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปหาประเทศที่3ค่ะเดินทางไปต่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะแต่ว่าความกล้าบ้าบิ่นครั้งนี้มันไม่ได้อยู่อย่างเงียบๆนะคะมันดังไปถึงหูรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะในขณะที่ท่านออกวีซ่าให้กับคนยิวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะท่านก็โดนสั่งย้ายแบบสายฟ้าผ่าเลยค่ะในขณะที่ท่านเนี่ยนั่งอยู่บนรถไฟและรถไฟกำลังเคลื่อนขบวนออกจากลิทัวเนียท่านก็ยังคงออกวีซ่าให้กับคนยิวที่ไปยืนรออยู่ที่หน้าต่างรถไฟนะคะณเวลานั้นนั่นเองค่ะ JNTO หรือการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้ให้การช่วยเหลือชาวยิวที่ถือวีซ่าที่ท่านสึกิฮาระเนี่ยได้ออกให้ค่ะพวกเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่ายิวเหล่านี้ถูกหมายเอาชีวิตหรือเปล่าเพราะด้วยจรรยาบรรณแล้วเนี่ยเรือของการท่องเที่ยวก็ต้องให้บริการนักท่องเที่ยวและให้ความสุขแก่ผู้โดยสารถูกต้องไหมยิวทั้ง 6,000 ชีวิตทะลักขึ้นเรือของ JNTO ไปค่ะสักเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชะตากรรมของพวกเขาจะต้องไปเจออะไรในแผ่นดินแห่งใหม่ในทวีปเอเชียที่เขากำลังจะต้องไปนะคะแต่ว่าบนเรือนั้นเนี่ยชาวยิวที่เขารอดชีวิตมาเขาก็ได้บันทึกไว้ค่ะว่าเขาพบแต่รอยยิ้มมิตรภาพแล้วก็ความอบอุ่นที่คนญี่ปุ่นบนเรือให้แก่ผู้ลี้ภัยอย่างพวกเขาค่ะจนเรือเนี่ยได้แล่นมาถึงท่าเรือซูรุกะค่ะในจังหวัดฟูกุยซึ่งแปลกมากซึ่งเป็นจังหวัดที่พี่พลอยเนี่ยไปอยู่กับชาวนามา15วันนะคะไปช่วยเขาทำนาค่ะแต่วีซ่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะเป็นวีซ่าทรานสิตซึ่งมีอายุอยู่ในแผ่นดินญี่ปุ่นได้เพียงแค่2-3วันเท่านั้นค่ะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือกับคนยิวอย่างเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะในเรื่องวีซ่าจากวีซ่าที่มีอายุเพียง3วัน
กลายเป็น15วันจาก15วันกลายเป็น2เดือนจาก2เดือนกลายเป็นจำนวนปีและจากจำนวนปีกลายเป็นอยู่ได้อย่างไม่มีกำหนดค่ะและคนญี่ปุ่นในแถบนั้นพร้อมกับพร้อมได้ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ที่พำนักกับชาวยิวลงหลักปักฐานในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะยิวเนี่ยได้ที่อยู่ในแถบโกเบนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงปฏิวัติรัฐบาลโชกุนเพื่อคืนอำนาจแก่พระจักรพรรดิเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันกับช่วงสงครามโลกด้วยนะคะอเมริกาเนี่ยได้เข้ามาในญี่ปุ่นและมีสำนักงานในโกเบค่ะชาวญี่ปุ่นน่าจะเห็นว่าฝ่ายอเมริกันที่ยังคงทำตัวเป็นกลางอยู่ในเวลานั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่จะให้พวกยิวไปร่วมใช้พื้นที่ด้วยค่ะและที่นั่นเองค่ะยิวได้ฝังตัวอยู่กับคนญี่ปุ่นอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเขาเคยมาฝังตัวคนญี่ปุ่นไว้ไปเมื่อประมาณ 2-3,000 กว่าปีก่อนมาแล้วค่ะไว้วันหลังพี่พลอยจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้สนุกมากเลยค่ะในทุกวันนี้ค่ะท่าเรือที่ยิวได้มาขึ้นในเมืองซูรุกะค่ะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Port of Humanity ซึ่งได้รวบรวมรูปภาพหน้าหนังสือเดินทางและเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของความกล้าหาญความชอบธรรมของท่านทูตจนมาถึงชีวิต 6,000 ชีวิตที่ได้รอดพ้นจากความตายค่ะ 6,000 ชีวิตนั้นที่ท่านทูตได้ช่วยไว้ขยายเป็น 50,000 ชีวิตและใช้ค่ะพวกเขาไปอยู่อังกฤษบ้างไปอยู่อเมริกาบ้างไปอยู่ยุโรปบ้างได้มีครอบครัวมีลูกหลานซึ่งหลายๆคนได้กลายเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและโลกอย่างมากมายค่ะก็ขอบคุณหัวใจที่บ้าบิ่นนะคะขอบคุณที่เลือกเชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะ consciousness หรือว่าความเป็นมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรามากกว่าที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปค่ะมันเชื่อสัญชาตญาณเนาะพี่พลอยเวลาเราทำอะไรเนาะบางทีมันมีเหตุผลแล้วก็แบบเอ๊ะแต่ว่าแบบgut feeling อ่ะหมายถึงว่า ของเราอ่ะมันบอกมันไม่ใช่อ่ะนะฮะมันต่อสู้กันลำบากนะเพราะว่าโหมันมีทั้งแบบเรื่องของกฎหมายหน้าที่ความเดือดร้อนนะคะถือว่าท่านบ้าบิ่นจริงๆค่ะ 6,000 วีซ่าโหสุดยอดเขียนมือสมัยก่อนเขียนมือด้วยเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องอาจจะเสียเหมือนท่านที่โดนสายฟ้าแลบอ่ะเนาะโดนย้ายเนาะอันนี้ก็คือผลกระทบจากการตัดสินใจแต่ว่าถ้าคิดว่าท่านก็คงเลือกจะทำสิ่งที่ตัวเอง gut feeling มากกว่าที่จะรู้สึกผิดตลอดไปจริงโอ้อ่านแล้วแบบแล้วเขาน่ารักนะคะคนยิวพวกนี้บางคนที่เขาล่อจากโฮโลคอสเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันแล้วบางทีเขาก็ไปเซเลบเรตให้กับคนญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งสองประเทศเนี่ยเขามีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานมากเลยอ่ะแบบจนมันฝังรากเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็จากการที่ไปเห็นนะคะใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ค่ะทักษะการช่างสังเกตเห็นดาวดาวิดเท่านั้นแหละพี่พลอยก็เลยกลับมาแล้วก็ลองสืบค้นดูว่ามันมีอะไรบ้างค่ะแล้วก็เจอเรื่องทางประวัติศาสตร์สนุกๆเยอะมากค่ะก็ขอบคุณที่ทิ้งร่องรอยหลักฐานเอาไว้ให้ศาสตราจารย์แลงดอนได้สืบนะคะขอบคุณพี่พลอยที่มาแชร์เรื่องนี้ครับจริงๆพอฟังพี่พลอยหลายๆบทความเนาะก็ได้เข้าใจเรื่องของคนยิวเนาะแล้วยิวกับญี่ปุ่นจริงเขาต้องข้ามเรือไปใช่ไหมพี่ใช่เพราะมันเป็นเกาะดูแล้วแบบลำบากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะจริงลำบากลำบากข้ามเรือจากลิทัวเนียลิทัวเนียอยู่ที่ยุโรปกลางอ่ะยุโรปแบบแล้วก็นั่งเรือ JNTO ไปเป็นเรือของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเขาก็เลยเรียกเหตุการณ์นี้กันว่าวีซ่าออฟไลฟ์เป็นวีซ่าแห่งชีวิตเพราะว่าทำให้รอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยท่านชิโนเอะแกก็ถูกยกย่องว่าเป็นเจแปนิชชไนเดอร์ท่านชไนเดอร์ก็เป็นท่านทูตของอังกฤษเหมือนกันที่แอบช่วยยิวเหมือนกันแล้วก็ไม่ให้ลูกเมียรู้ลูกเมียจะได้ไม่เดือดร้อนก็เป็นเรื่องของมนุษย์ช่วยมนุษย์นะในช่วงที่มันมืดมนที่สุดของมนุษยชาตินะคะคนแบบทำล้างทำลายกันเองอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่งดงามในความมืดมิดนะของช่วงเวลาครับผมแล้วจะบอกว่าเรื่องของชาวยิวมันมีหลายประเทศเนาะอย่างที่อเมริกาเขาก็จะมีเรื่องนี้เหมือนกันในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมครับก็จริงๆเป็นอะไรที่น่าศึกษานะครับเราเรียนรู้อะไรได้เยอะเนาะสมัยก่อนความคิดว่าทำหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับเอามาประยุกต์ใช้ได้นะฮะก็ขอบคุณพี่พลอยนะครับผมมีใครอยากเสริมอะไรไหมครับในเรื่องนี้หรือว่าคอนเซปต์นี้ก็ได้นะครับในการหัวใจกับหน้าที่อะไรมาก่อนนะครับค่ะครับพี่ชีอันนี้ขอเสริมจะบอกว่ารู้หรือไม่ว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เลวร้ายระดับชาติอะค่ะไม่ว่าจะเป็นโศกนาฏกรรมหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือแม้กระทั่งอุทกภัยวาตภัยอะไรก็ตามแต่รู้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจริงๆแล้วอะมันเกิดขึ้นเพราะว่าโลกนี้มันต้องถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางที่ดีขึ้นค่ะ
พอโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยให้มันดาวลงเรื่อยๆดาวลงเรื่อยๆอะค่ะมันจะถึงจุดหนึ่งที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาทำให้เห็นว่าความเมตตาบนโลกใบนี้มันยังมีอยู่ความรักกันความเชื่อมโยงกันการช่วยเหลือและมีน้ำใจต่อกันมันยังมีอยู่มันหายไปนานมากแล้วค่ะในช่วงที่ทุกอย่างมันราบเรียบอันนั้นน่ากลัวนะมันเป็นช่วงที่ทุกคนสบายอยู่ดีกินดีแล้วก็หลงลืมไปถึงคำว่ามิตรภาพและเมตตาค่ะแต่พอวันที่มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือเลวร้ายจะเห็นไหมว่าเออเราเพิ่งจะมาเห็นน้ำใจคนกันตอนนี้แหละเช่นเช่นสมมติตอนนั้นจำได้ว่าที่ไหนที่ไทยเราน้ำท่วมถูกไหมญี่ปุ่นก็ส่งนู่นส่งนี่มาที่นู่นที่นี่ก็ส่งนี่มาแต่อย่าลืมว่าเราก็เห็นว่าในอดีตที่เราเคยตีกันเราเคยทะเลาะกันมันหายไปเลยนะมันคือการร่วมแรงร่วมใจกันน่ะแม้กระทั่งอ่ะแค่หมูป่า13คนน่ะเราก็เห็นการร่วมแรงร่วมใจของคนระดับโลกถูกไหมคะอันนี้อินเนาะเพิ่งดู Netflix มาเฮ้ยดีมากถึงได้บอกว่าโคตรดีอันนั้นโคตรดีเพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter Thai Crypto News ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้านะครับแล้วเจอกันครับผม